เมื่อวันที่13กรกฎาคม2562เวลา9นาฬิกากองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2562โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรุ่นจามรี12จำนวน 9,860 คนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มรดีชวรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2562จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตนอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตใหม่ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกกิจกรรมในงานเริ่มจากการบรรเลงเพลงต้อนรับน้องใหม่วง MSU Symphony Orchestra และ MSU Chorus บรรยายสาระสำคัญจากหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยได้แก่กองทะเบียนและประมวลผลกองคลังและพัสดุสำนักศึกษาทั่วไปสำนักคอมพิวเตอร์สำนักวิทยาบริการโรงพยาบาลสุทาเวชคณะแพทยศาสตร์งานวินัยจราจรและงานทุนการศึกษากองกิจการนิสิตนอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอต้อนรับน้องใหม่จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกคณะและการสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจำปี2561สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา2562ในวันนี้มีจำนวน12คณะได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนารุมิตรศิลป์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ทั้งนี้ได้กำหนดจัดแบ่งปฐมนิเทศออกเป็น2วันระหว่างวันที่13และ14กรกฎาคม2562ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมือง